ก่อนอื่นเราก็มาเตรียมผักกาดขาวกันก่อนนะคะอันนี้อุ้มก็ล้างทำความสะอาดทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมาผ่าออกนี่ก็จะผ่าสีนะคะถ้าได้หัวโตๆแบบผักใบซ้อนๆกันเยอะๆหน่อยนี่ก็จะสวยเลยทีเดียววันนี้อุ้มใช้สองหัวนะคะอันนี้หัวเล็กผ่า3ก็พออันไหนเน่าๆช้ำๆนี่เราก็ตัดทิ้งก็ดูตัดทิ้งไปเลยอันนี้อุ้มล้างเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาหมักเกลือกันค่ะอุ้มก็จะโรยเกลือลงไปให้รอบๆตามซอกใบเนี่ยนะคะให้ทั่วๆค่ะโรยลงไปให้ทั่วๆเลยแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะง่ายดีก็โรยเข้าไปตามซอกใบลักษณะเนี้ยค่ะให้ทั่วก็ทาให้ทั่วๆทุกซอกใบได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะล้างออกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างออกจากนั้นเราก็หาฝามาปิดพักไว้ค่ะหรือถ้าภาชนะของเราใหญ่ไม่มีฝาที่จะปิดนะคะก็ใช้พลาสติกแรปปิดไว้ก็ได้ค่ะทิ้งไว้แบบนี้ 6-8 ชั่วโมงนะคะถ้าเราทำตอนเช้าเนี่ยก่อนไปทำงานเนี่ยเราหมักทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วเย็นเราค่อยมาล้างออกแล้วก็มาทำขั้นตอนต่อไปได้ค่ะต้มน้ำเปล่า2ถ้วยนะคะกับสาหร่ายคอมบุเล็กน้อยใส่สัก1ชิ้นประมาณ2นิ้วก็ได้ค่ะผงปรุงรสนะคะ1ก้อนเดี๋ยวต้มรอไว้รอน้ำเดือดสักประมาณ10นาทีก่อนค่ะครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวพักรอไว้ให้น้ำซุปของเราเย็นสักครู่ก่อนนะคะพอเริ่มเย็นแล้วอุ้มก็จะตักสาหร่ายออกนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะคนให้เนื้อแป้งละลายกับน้ำดีก่อนเดี๋ยวเราค่อยเปิดไฟนะคะแล้วค่อยกวนจนเขาข้นค่ะเมื่อน้ำซุปกับแป้งของเราละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เปิดไฟแล้วเราก็ค่อยๆกวนไปค่ะจนกว่าเขาจะสุกแล้วก็ข้นนะคะกวนไปสักครู่จนแป้งของเราสุกแล้วก็ข้นลักษณะนี้นะคะก็ปิดไฟเดี๋ยวอุ้มจะพักรอไว้ให้เข้าเย็นสักครู่ก่อนค่ะผักกาดขาวของเรานะคะครบ 6-8 ชั่วโมงแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีน้ำเยอะเลยนะคะแล้วผักกาดขาวของเราก็จะนุ่มนะคะจะไม่ได้แข็งกรอบเหมือนตอนแรกพอเขาคายน้ำออกมาเขาจะมีลักษณะนิ่มทีนี้เดี๋ยวอุ้มจะเอาไปล้างน้ำเกลือออกนะคะให้หมดความเค็มซะก่อนจากนั้นเราก็จะผึ่งให้เสด็จน้ำทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงค่ะให้น้ำที่เราล้างเนี่ยเสด็จจนแห้งดีก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นเราก็จะมาผสมซอสพริกสำหรับหมักกิมจินะคะอุ้มจะใส่พริกป่นลงไปพริกป่นละเอียดพริกเกาหลีลงไปสัก1ถ้วยนะคะอันนี้เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็จะอาจจะใส่สัก2ถ้วยก็ได้ค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ
แล้วก็ขิงสับค่ะเช่นกันนะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะประมาณเศษ1/4ถ้วยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำผึ้งหรือไซรัปที่ไว้สำหรับปรุงอาหารนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซื้อไซรัปสำหรับปรุงอาหารติดตู้เย็นไว้ก็ใช้น้ำผึ้งแทนได้นะคะหรือถ้าไม่มีน้ำผึ้งเหมือนกันก็สามารถใช้น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีแทนได้เช่นกันนะคะจากนั้นก็เติมแป้งข้าวเหนียวที่เราเคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เย็นแล้วเราก็ใส่ลงไปจากนั้นอุ้มก็จะผสมให้เข้ากันนะคะจริงๆแล้วกิมจิเนี่ยแต่ละบ้านเขาก็จะมีสูตรมีเคล็ดลับของแต่ละครัวซึ่งไม่เหมือนกันนะคะผลจากการสำรวจเนี่ยเคยดูสารคดีเขาบอกว่ากิมจิเนี่ยมีเป็นร้อยสูตรเลยแล้วแต่ว่าบ้านใครจะทำจะใส่อะไรลงไปแบบไหนแต่วัตถุดิบหลักๆนี่ก็จะเหมือนกันนะคะก็จะมีพวกพริกกระเทียมต้นหอมกุ้ยช่ายอะไรแบบนี้ก็จะวัตถุดิบหลักๆนี่ก็จะคล้ายๆก็จะเหมือนก็จะเหมือนกันต่างกันตรงที่เครื่องปรุงวัตถุดิบที่เราจะใส่ลงไปเพิ่มรสชาตินะคะแต่ละบ้านเขาก็จะมีสูตรลับของเขานะคะอันนี้ก็เป็น1สูตรค่ะที่อุ้มได้มานะคะแล้วอุ้มก็ชอบทำสูตรนี้เพราะว่าอร่อยขั้นตอนนี้เพื่อนๆอาจจะชิมก่อนก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะชอบกิมจิออกรสเค็มนิดๆก็สามารถเติมเกลือได้นิดหน่อยค่ะเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะใส่ผักต่างๆลงไปค่ะอันนี้เป็นหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าอุ้มก็ซอยเป็นเส้นเล็กๆประมาณนี้นะคะใช้ประมาณ1ถ้วยค่ะก็ใส่ลงไปแล้วก็ต้นหอมหั่นท่อนค่ะแล้วก็กุ้ยช่ายหั่นท่อนนะคะสูตรของอุ้มจะใส่สาลี่หั่นลงไปด้วยค่ะอันนี้เป็นสาลี่นะคะสาลี่น้ำผึ้งสาลี่ธรรมดาเนี่ยค่ะเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆลงไปแบบนี้เพื่อเพิ่มความหวานอุ้มจะไม่ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มแต่อุ้มจะใช้ความหวานจากผลไม้แทนค่ะก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลูกพลับค่ะลูกพลับนี้อุ้มใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะอุ้มก็จะซอยเป็นแผ่นๆเป็นแว่นๆลักษณะนี้นะคะปอกเปลือกผ่าครึ่งแล้วก็ซอยบางๆนะคะอุ้มก็จะใส่แทนน้ำตาลนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ผลไม้ก็อาจจะใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีกสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากสูตรที่อุ้มทำเนี่ยแล้วก็ตามด้วยงาขาวคั่วเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงจากนั้นก็นำผักกาดขาวของเรานะคะที่เสด็จน้ำดีแล้วเนี่ยเอามาทากิมจิทาให้ทั่วๆแผ่นใบนะคะทั้งซอกใบทั้งกาบใบทาให้ทั่วๆลักษณะนี้นะคะทำไปเรื่อยๆจนหมดค่ะเมื่อทาจนทั่วจนครบแล้วนะคะเราก็จะมาจับเรียงใส่กล่องใส่อาหารนะคะ
จากนั้นก็ปิดฝานะคะแล้วก็เก็บวางไว้ในอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องนะคะสัก24ชั่วโมงก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปรับประทานนะคะให้เขามีรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆก่อนค่ะหลังจาก24ชั่วโมงนะคะถ้าเราจะเก็บไว้ให้นานขึ้นก็แนะนำให้ไปเก็บในตู้เย็นนะคะจะเก็บไว้ได้นานเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเปิดดูกันค่ะ